แคทเทเลคอมสุนทรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิแซดของแท้มาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะรายการ Sad Answer ของเรายังอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษที่ต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่ไฟแรงสำหรับคนที่ทำธุรกิจจานดาวเทียมเพราะเพิ่งเข้ามาแค่4ปีเองนะคะแต่ก็รุ่งเรืองอย่างชื่อร้านเนี่ยสังเกตว่าดิ๊กจะย้ำเหลือเกินนะคะเพราะว่าชื่อร้านก็เป็นสิริมงคลนิกชอบนิกชอบเรามาคุยกันต่อนิดนึงหลังจากที่เราคือตัดสินใจแล้วนะคะนำเงินก้อนนั้นเนี่ยมาเปิดร้านนะคะคิดแค่1อาทิตย์เท่านั้นนะคะก็กล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะเดินต่อสำหรับธุรกิจนี้นะคะเราเปิดร้านแรกที่สาขาแปลงยาวแปลงยาวตอนนั้นคือลูกค้าเยอะไหมที่แปลงยาวค่ะตอนนั้นยังไม่มีเลยเริ่มต้นเลยครับผมคือไม่มีเลยไม่มีเลยเราก็เป็นลักษณะการหาลูกค้าแบบเป็นเซลล์เหมือนเดิมใช่ครับคือเอาของขึ้นหลังรถแล้วก็เอาหาลูกค้าครับผมอารมณ์รถเล่ใช่ครับแล้วไปทำราคาเขาเสียปะเนี่ยโอ้ไม่ทำไม่เสียครับผมพอตอนนั้นเนี่ยเป็นรถเล่แล้วเขาเข้าไปเคาะประตูบ้านเขาเนี้ยมันยุ่งยากไหมกับการที่แบบว่าเราขายใบแรกอะไรเงี้ยแล้วเราเหนื่อยไหมจริงๆแล้วเราก็มีพื้นฐานอยู่แล้วครับผม uh-huh. เราก็ไปคุยกับแล้วก็แจกเบอร์โทรไว้แล้วก็ไปคุยแนะนำเขาไว้วันนี้เขาไม่ซื้อกับเรา uh-huh. เราก็บอกเอ้ยเรามีหน้าร้านนะอยู่แปลงยาวนะ uh-huh. อยู่ในตัวอำเภอเลย uh-huh. อะไรเงี้ย uh-huh. ไม่ต้องกลัวมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยครับ uh-huh. เราก็ไปแนะนำแล้วก็แจกเบอร์โทรไว้ uh-huh. อะไรเงี้ยครับผมบางทีถ้าเขาอยากได้เขาก็มาที่ร้านเรา uh-huh. ครับผมบางทีเขาก็โทรสั่ง uh-huh. อะไรเงี้ยครับผมตอนแรกก็เหนื่อยอยู่ครับผมเพราะว่าเราก็ออกหาลูกค้าเราต้องเพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีฐานลูกค้าเลยพอเราทำมาได้สักปีครึ่ง2ปีลูกค้าเราก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วเริ่มต่อยอดได้นะเขาก็บอกต่อเป็นการโทรสั่งมั่งแล้วมาสั่งหน้าร้านมั่งนะเราก็เริ่มมีงานเรื่อยๆขึ้นมาครับผมแล้วเราก็เปลี่ยนการตลาดก็คือมาออกบูธอีกครับผมออกบูธตามตลาดนัดตามตลาดนัดตอนช่วงแรกๆก็ออกเหมือนกับว่าอาทิตย์นึงออก3วันพอมาช่วงหลังๆก็เลยเหลือแค่วันเดียวแล้วออกบูธเนี้ยกระแสการตอบรับเป็นไงก็ตอนแรกๆอาทิตย์แรกนะคะวันแรกเลยไม่มีเลยแต่ว่าเหมือนกับว่าลูกค้ายังไม่คุ้นเนาะเราก็มาอีกพออาทิตย์ที่2ที่3ก็มีงานเข้ามาเรื่อยบางครั้งเข้ามาก็จะแบบติดไม่ทันก็มีค่ะแล้วพอวันแรกที่แบบว่าโอ้โหเราอุตส่าห์ไปเปิดบูธมาไปเพื่อประชาสัมพันธ์มันไม่มีแล้วเรายังไงเหนื่อยมากเราก็กลับมาก็คือคุยกันบอกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่แบบว่าเราไปครั้งแรกเลยแล้วจะให้เขาตัดสินใจซื้อเราเลยนะวันนั้นก็ต้องมีครั้งหน้าก็ลองมาลงอีกอะไรเงี้ยแต่ก็ดีอย่างนึงคือเราไปเสร็จปุ๊บเราก็มีเอ้ยเราก็ได้กำลังใจอยู่คือลูกค้าเขามาหยิบเบอร์โทรไปคนที่ยังไม่ติดเขาก็หยิบเบอร์โทรไปเขาหยิบไป10ใบ20ใบเฮ้ยเราก็ยังมีโอกาสที่เราจะได้บ้างแหละแล้วก็มองเห็นเฮ้ยเราน่าจะได้แล้วนั่นได้มาจริงๆเพราะว่าเขาพร้อมที่จะติดแล้วแหละเขาคงอยากได้สนใจบ้างแหละเขาก็ไปดูเสร็จปุ๊บเขาก็โทรหาเราแล้วทำผมเอ้ยเราก็มันก็ดีขึ้นนี่เราทำอย่างนี้มันก็ถูกทางแล้วเราก็ตอนนี้เราก็เพิ่มวันเลยตอนนี้บอกอาทิตย์นึงเราก็เพิ่มอีกวันนึง2วัน3วันเราก็ต้องออกไปตอนนี้ออกไปน่าจะเป็นปีกว่าเราก็มายุบลงเพราะว่าเราเริ่มออกตลาดลูกค้าเริ่มรู้จักแล้วรู้แค่รู้ที่ร้านแล้วอยู่ที่นี่นะช่างอะไรอะไรอย่างนี้เขาก็รู้แล้วรู้จักเรามากขึ้นเราก็มาเอานัดใหญ่ๆเลยนัดเต็มเลยแล้วก็เอาแค่วันเดียวการออกบูธก็ยังถือว่าใช้ได้สำหรับการตลาดในรูปแบบนี้กับธุรกิจจานดาวเทียมเพราะว่าเราสามารถที่จะพูดคุยกับลูกค้าได้โดยตรงแต่มันจะต้องใจเย็นๆด้วยเนาะเพราะว่าเขาคงไม่มาแล้วแบบตัดสินใจเลยนะตอนนั้นอะไรอย่างนี้ก็คือลูกค้าก็คือจะมารับใบโบชัวกันนะคะแล้วก็ขอกลับไปนอนคิดก่อนแล้วก็อีกวันนึงก็ค่อยโทรมาสั่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็ลูกค้าจะเป็นเหมือนกับว่ากลุ่มโรงงานเยอะใช่ไหมคะแถวนี้แล้วคราวนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าว่างก็คือเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็คือต้องเข้ากะกลางวันถึงจะติดได้ก็จะมีเป็นบางกลุ่มตอนนี้เนี่ยนอกจากที่แปลงยาวแล้วก็คือมีที่แปดริ้วนี้ด้วยนะคะก็แยกกันดูแลอย่างเงี้ยเหรอคะครับผมแล้วช่างเยอะไหมที่เราจะต้องแบบว่าคอยบริการช่างที่ร้านนะคะอ๋อก็เยอะเหมือนกันก็เป็นน่าอยู่10กว่าเจ้าครับก็มีแบบว่าทั้งมารับแบบขายส่งด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปติดตั้งเองติดตั้งเอง
แต่ต้องบอกว่าในพื้นที่นี้เองใกล้กรุงเทพด้วยหรือแม้แต่ในพื้นที่ฉะเชิงเทรามันจะมีลูกค้าแบบที่เป็นรายใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วบางคนนี่ก็คือทำมาก่อนหน้าเราด้วยซ้ำเราถือว่าเป็นน้องใหม่สำหรับวงการจานดาวเทียมเนี้ยเราอยู่ในพื้นที่มันจะต้องมีการแข่งขันกันเป็นธรรมดาเราปรับตัวยังไงสำหรับการอยู่ในธุรกิจนี้ให้ได้เราก็ไม่คิดมากเราก็มองเขาเรามองในแง่บวกเสมอครับบวกยังไงล่ะเขามาตั้งราคาเรานะแต่เราจริงๆแล้วเราก็เอ้ยเราก็มองในแง่บวกเราก็ทำที่เราทำได้ครับทำที่เราทำได้คือหนึ่งแล้วเราก็ออกตลาดไปคือแนะนำลูกค้าแรกก็ออกแนะนำลูกค้าก็เปิดบูธบ้างอะไรเงี้ยส่วนมากคือเน้นไปในการติดตั้งใช่ครับเราก็เน้นไปที่ติดตั้งส่วนมากพี่ๆเขาอยู่กันก็เป็นร้านขายส่งส่วนใหญ่คือเราชัดเจนว่าเราอาจจะไม่ไปเน้นที่ขายส่งเพื่อแข่งขันกับรายใหญ่ที่เขามีอยู่แล้วแต่เราก็คือเป็นลักษณะของเน้นการติดตั้งแต่เราก็มีสาขาที่จะรองรับลูกค้าในพื้นที่ตรงนี้นะเราทำธุรกิจจานดาวเทียมมาอยากรู้แล้วสิว่าธุรกิจนี้ให้อะไรกับเราบ้างถามว่าให้อะไรเหรอส่วนมากก็คือมีแต่สิ่งดีๆเนาะเข้ามาทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งในรูปแบบธุรกิจเองแล้วก็เพื่อนบ้านด้วยอะไรเงี้ยก็เงินทองก็ตามมาด้วยเงินทองที่ดินบ้านบ้านอะไรหลายอย่างอิจฉาละสิครอบครัวก็อยู่สุขสบายขึ้นเลยมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเลยนะเป็นธุรกิจที่คิดว่ามันเหมาะสมกับเราเหมาะเจาะกับเราเราชอบการขายด้วยค่ะเนาะชอบการขายด้วยการลงทุนอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องปกติแล้ววันนี้ธุรกิจจานดาวเทียมของร้านรุ่งเรืองจานดาวเทียมจะเติบโตไม่ได้เลยนะคะหากทั้งน้องปูและก็พี่เอกเนี่ยขาดกำลังใจสำหรับตัวเขาเองรวมถึงกำลังใจที่จะมอบให้กันและกันในแต่ละช่วงที่อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่มาพูดคุยกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ได้ดูรายการของเราเนี่ยคงได้รับฟังมุมมองดีๆนะคะจากต้องบอกว่าเป็นเด็กด้วยซ้ำนะคะคนนึงแต่กับมีมุมมองในการทำธุรกิจที่ไม่ธรรมดาเลยขอบคุณมากค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันอังคารหน้านะคะนิกจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเพื่อนช่างคนพิเศษกับมุมมองความคิดกับธุรกิจจานดาวเทียมแบบไหนต้องติดตามนะคะช่วงนี้ไปพบกับพ็อปอิทพิซิโชค่ะเราทั้ง3คนคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับนี่เฮียบู้เราอยู่เนี่ยสวัสดีครับเฮียบู้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหเยบูครับวันนี้เอาโชคมามอบให้จากรายการพบอิฐพิชิตโชค PSI บางแคเขาบอกว่าถ้ามาแถวนี้ต้องแวะหาเยบูหน่อยนึงเพราะเยบูนี่ทำตลาดของ PSI ค่อนข้างเยอะมากนะฮะฉะนั้นก็เลยเอาโอเคมามอบให้ฟรีๆแต่ไม่รู้ว่าเยบูจะรับไว้ได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าต้องลุ้นผ่านเกมครับเยบูครับมี6เกมให้เลือกรางวัลก็จะเป็นจานโอเคอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะ ความยากง่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับ1ใบหรือ2ใบแล้วแต่ว่าได้เล่นเกมไหน บางเกมที่ยากมากๆอาจจะมีเสื้อให้ด้วยนะ เสื้อนี่เป็น 10-20 ตัวเลยนะเฮียบู้ฮะ เอาไว้แจกลูกค้านะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่เสียดายจริงๆครับมี6เกมนี้เฮียบู้เลือกเองไม่ได้นะต้องให้ลูกเต๋าลูกนี้เลือกให้ครับเฮียบู้โยนนะครับเฮียบู้โยนเองสิครับเฮียบู้โยนเองสิครับเล่นเกมไหนออกเกมนั้นก็อย่างที่บอกว่าจานโอเคนั่นคือรางวัลที่จะได้ใช่ครับแต่ถ้าสมมุติว่าพิชิตโชคไม่ได้แหมมันเป็นธรรมเนียมไปซะแล้วเฮียบู้ครับออเดอร์โอเค10ชุดให้ศูนย์บางแคที่นี่เดี๋ยวนี้ผ่านรายการเลยตกลงไหมฮะตกลงครับนั่นเห็นไหมลูกค้า PSI โอเคอยู่แล้วนะฮะถ้าอย่างนั้นเฮียบู้ครับผมไม่ขัดจังหวะดวงเฮียบู้แล้วฮะเชิญโยนได้เลยครับผมครับโอเคครับมาแล้วครับโยนลงไปเลยครับผมนี่มันเด้งมากเด้งมากเลยนะฮะผมคิดว่าไม่หยุดง่ายๆฮะคุณผู้ชมครับ4จานโอเค1ชุดกับเสื้อโอเคอีก5ตัวพร้อมที่จะเป็นของเฮียบู้ทันทีถ้าเฮียบู้พิชิตไปได้ในเกมโบว์ลิ่งมะพร้าวโอเคครับเฮบู้พร้อมลุยไหมฮะพร้อมครับเดี๋ยวขอเคลียร์สถานที่แป๊บเดียวฮะและให้เฮียบู้ของเราเปลี่ยนชุดนะฮะใส่แบบฟอร์มการแข่งขันซะก่อนนะฮะและเดี๋ยวมาเจอกันในโบว์ลิ่งมะพร้าวคุณผู้ชมครับและหลังจากที่เฮียบู้ของเรานะครับเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้พร้อมแข่งขันแล้วนะครับเฮียบู้ครับที่หันไปเห็นอยู่นั้นนะฮะจะเป็นพินทั้งหมด5พินเฮียบู้ต้องโยนให้ล้มให้หมดภายใน45วินาทีหลังจากที่ผมให้สัญญาณนะฮะซึ่งแหมเสียดายเฮียบู้อยู่คนเดียวก็เลยได้รับความช่วยเหลือจากทีมงานของเราให้เป็นคนรับและโยนกลับมาเฮียบู้พร้อมไหมครับ
พร้อมครับพร้อมนะครับ1 2 3ไปครับเฮียบู๊ครับอันแรกนะฮะย้อนกลับมาไม่ได้นะครับตั้งใจครับผมตั้งใจครับผมโอ้ยเอ้าให้มาแล้ว13วิแล้วครับเฮียบู๊ครับเลขต่อไปเลขต่อไปโอ้ยเฮียบู๊ต้องถอยนะครับอย่าโยนเป็นเปตองนะครับเฮียบู๊ครับเฮียบู๊ครับตอนนี้นะฮะเวลาไปเรื่อยๆแล้วเฮียบู๊ครับตั้งใจครับผมตั้งใจครับผมเอาใจช่วยเฮียบู๊ครับเล็งชมพูนะครับตอนนี้ครับโอ้โหผ่านไปอีกนิดเดียวครับเฮียบู๊ครับโอ้ยเฮียบู๊ครับดีๆครับเฮียตั้งใจครับผมตั้งใจครับผมลูกนี้ไม่มันวิ่งย้อยออกนะครับคุณผู้ชมครับมันและส่งคืนได้แบบว่านะเหมือนจะแกล้งโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเฮียบู๊ครับตั้งใจครับผมเฮียบู๊ครับเฮียบู๊คุณผู้ชมครับและน่าเสียดายครับผมแม่เฮียบู๊เฮียบู๊ดูเวลาครับผมโอเคครับกดไป1นาทีนะครับเฮียบู๊ของเรานะครับนี่ก็เป็นความสนุกสนานจากร้านบู๊นะครับบางท่านอาจจะสงสัยร้านบู๊ตั้งอยู่ตรงไหนครับเฮียปากซอยไอ้ชัย 89/1 ครับบริการอะไรบ้างเอ่ยร้านนี้ตั้งการดาวเทียมครับครับผมครับเสาอากาศครับครับ2อย่างนี้เลยนะขายด้วยติดตั้งด้วยขายด้วยติดตั้งด้วยครับสมมุติว่าถ้าคนอยากใช้บริการแต่เอ๊ะไม่รู้จะมายังไงเบอร์โทรสักนิดนึงครับเฮียครับ02-894-350-1-2 02-894-350-1-2 นะครับเฮียบู๊081ครับผม330ครับ4546เฮียบู๊ยินดีให้บริการเลยนะฮะคุณผู้ชมครับและเทปหน้านะฮะเราจะไปกันที่ร้านไหนเล่นเกมอะไรจะได้โยนโบลิ่งมะพร้าวเหมือนเฮียบู๊หรือเปล่านะฮะก็คงต้องตามไปดูและที่สำคัญนะฮะจะพิชิตโชคจากเราไปได้หรือไม่ลุ้นกันต่อไปจากสำหรับวันนี้เรา3คนจากร้านบู๊นะฮะขอลาไปก่อนสวัสดีครับให้ทุกวันโอเค